ลองทำไม่เสียหายวิธีง่ายๆที่ทำให้คุณมีเงินใช้แบบสบายๆนะคะสำหรับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะหลายคนนะคะมีปัญหาทางการเงินนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณลองมองดีๆนะคะรอบๆตัวคุณจะรู้สึกว่ามีธุรกิจหนึ่งนะคะที่เติบโตสวนกระแสทุกอย่างในตอนนี้นะคะและคนที่เข้าไปทำธุรกิจนี้บอกเลยว่าได้กอบโกยเม็ดเงินอย่างมหาศาลกับธุรกิจนี้ในตอนนี้แล้วค่ะนั่นก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะหลายคนนะคะนำความรู้ที่มีนำประสบการณ์ของตัวเองที่มีค่ะเข้าไปสอนในโลกออนไลน์นะคะเข้าไปเป็นครูเป็นโค้ชในโลกออนไลน์นะคะหรือบางกลุ่มที่นำสินค้าและบริการของตัวเองนะคะเข้าไปจำหน่ายในโลกออนไลน์แล้วนะคะและก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่พึ่งจะมาจับสินค้าค่ะแล้วก็พึ่งนำไปขายในโลกออนไลน์เหมือนกันค่ะพวกเขาเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่ทำเม็ดเงินอย่างมหาศาลไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณคงปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะว่าคุณจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์เข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะเพราะถ้าคุณไม่ปรับธุรกิจของคุณก็ยากที่จะดำรงอยู่แน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำอย่างมีแบบแผนและมีกลยุทธ์นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้กด1ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสาหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและติดตามสาได้ที่เพจสาสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ